เด็กๆคุณครูน้ำนะคะคุณครูอารยาวายุวัฒนะค่ะสำหรับในรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยนะคะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีไทยไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านโน้ตนะคะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยต่างๆการรวมวงเป็นวงนะคะทีนี้มาในช่วงนี้เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์เกือบทั้งหมดเลยก็จะมีการขับร้องเพลงไทยแล้วก็การแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะนาฏศิลป์ไทยเนี่ยก่อนที่เราจะไปรำก่อนที่เราจะไปแสดงต่างๆนะคะในบทเพลงต่างๆสิ่งแรกที่เราควรจะรู้เลยนะคะก็คือภาษาท่าภาษาท่าเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะคะของนาฏศิลป์ไทยเนื่องจากว่ามันเป็นการแสดงที่ใช้สื่อความหมายในด้านคำพูดแทนความหมายในด้านอารมณ์นะคะแล้วก็ความรู้สึกนะคะหรือบางทีอาจจะเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์สัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเช่นลมพัดฝนตกรู้สึกเศร้ารู้สึกรักอย่างนี้เป็นต้นนะคะภาษาท่าแรกเลยนะคะเกี่ยวกับภาษาท่าทางธรรมชาติที่ไม่ว่าจะมนุษย์จะทำอะไรก็แล้วแต่มักจะใช้สิ่งเนี้ยในกิจวัตรประจำวันในทุกๆวันนะคะเช่นตัวฉันเองตัวเราเองนะคะภาษาท่าแรกก็คือตัวเราเองตัวเราเนี่ยก็จีบใช้จีบนะคะมาที่อกจีบแบบนี้นะคะเข้ามาที่หน้าอกนี่คือภาษาท่าฉันอีกครั้งนะคะนักเรียนลองทำท่านะคะข้างหนึ่งเท้าสะเอวอีกข้างหนึ่งจีบเข้ามาหาที่ตัวเรานี่คือภาษาท่าฉันถูกต้องค่ะต่อไปภาษาท่าก็คือ เชิญขอเชิญท่านมานะคะก็คือให้หงายมือขึ้นอย่างนี้นะคะสองมือนี่คือท่าเชิญอีกครั้งนะคะหนึ่งสองสามเชิญโอเคทีนี้อีกหนึ่งท่าที่เป็นภาษาท่าทางธรรมชาติก็คือท่าเรียกนะคะที่คุณน้ำจะยกตัวอย่างก็คือท่าเรียกเวลาเราเรียกใครสักคนเนี่ยเราเรียกอย่างนี้ใช่ไหมมานี่มานี่ซิมานี่ซิแต่ในภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะคะเราก็เพิ่มความอ่อนช้อยขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็คือหักมือนี่ลงนะคะคล้ายๆเรียกมาอย่างนี้แหละแต่ว่าหักนิ้วลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ย่อตัวนี่คือเรียกมานะคะท่าทางธรรมชาติ3ท่าที่ครูน้ำต่อไปนะคะท่าแรกคืออะไรท่าฉันท่าเชิญท่าเชิญท่าเชิญนะคะแล้วก็ท่าเรียกมานี่สิโอเคต่อไปนะคะเป็นการใช้ภาษาท่าเนี่ยเรียนแบบพฤติกรรมทางอารมณ์ของคนนะคะอย่างเช่นนะคะท่ารักเวลาเรามีความรู้สึกรักเรารักตรงไหนเรารักที่จิตใจใช่ไหมคะให้นำมือสองข้างนี้นะคะตั้งวงแบบนี้มาแนบที่หน้าอกอย่างนี้ท่ารักโอเคอันนี้คือท่ารักนะคะอีกครั้งหนึ่งท่ารักค่ะตั้งวงแล้วก็มาแนบไว้ที่หน้าอกตรงนี้ท่ารักท่าที่ใช้สื่อความหมายอีกหนึ่งท่าก็คือท่าอายเวลาเรารู้สึกอายนะคะเราก็อายยังไงเอ่ยอายแล้วบิดตัวใช่ไหมบิดตัวฉันอายอายมากๆเลยแต่ว่าในทางนาฏศิลป์นะคะมีท่าที่เป็นแบบแผนมากกว่านั้นแล้วก็สวยอ่อนช้อยมากกว่านั้นนะคะโดยการมือข้างหนึ่งแปะข้างแก้มตรงนี้นะคะเอียงตัวลงเล็กน้อยมืออีกข้างหนึ่งจีบทรงหลังนะคะผ
พร้อมกับเอี้ยวตัวลงอย่างนี้นี่คือท่าอายนะคะโอเคอ่ะอีกหนึ่งครั้งทำตามพร้อมครูน้ำเลยนะมือข้างหนึ่งแนบไว้ข้างแก้มนะคะเด้งมือเล็กน้อยนะอีกข้างหนึ่งจีบทรงหลังย่อตัวลงบิดตัวเล็กน้อยอย่างนี้นะคะอายโอเคต่อไปท่าดีใจท่าดีใจมือข้างหนึ่งเนี่ยเราจีบเข้ามาหาที่ปากตรงนี้นะคะแล้วก็มือข้างหนึ่งจีบส่งหลังเลยอ่ะลองดูนะคะจีบเข้ามาที่ปากมองเห็นไหมนี่จีบเข้ามาที่ปากหรืออาจจะเท้าสะเอวก็ได้จีบเข้ามาที่ปากอย่างนี้นะคะได้เหมือนกันอ่านทำตามพร้อมกัน1 2 3โอเคเก่งมากๆเลยนะคะท่าสุดท้ายหลายๆคนเนี่ยน่าจะจำได้ท่าเศร้าเวลาเราโศกเศร้าเนี่ยเรายิ้มไหมเราไม่ยิ้มเราเงยหน้าขึ้นไหมเราไม่เงยนะคะเวลาเราเศร้าเนี่ยเราต้องสงบนิ่งลงไปก้มหน้าลงเล็กน้อยมือทั้งสองข้างพาดกันไว้ตรงหน้าขาอย่างนี้นะคะแล้วก็ก้มตัวลงลองทำตามนะคะ1 2 3ค่ะเก่งมากค่ะทบทวนท่าท่าแรกท่ารักท่ารักทำยังไง1 2 3ต่อไปท่าอายท่าอายจีบทรงหลังข้างหนึ่งแปะข้างแก้ม1 2 3ท่าดีใจ1 2 3ท่าสุดท้ายนะคะคือท่าเศร้าท่าเศร้านะคะพร้อมกัน1 2 3ค่ะเก่งมากต่อไปนะคะเป็นการเรียนแบบท่าสัตว์นั่นเองนะคะมีอะไรบ้างมีกระต่ายมีกวางแล้วก็มีนกนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาลองดูทีละหนึ่งท่าเอากระต่ายก่อนกระต่ายเนี่ยมีหูใช่ไหมเราก็ใส่หูไว้กับกระต่ายอย่างนี้ลงไปแล้วก็ย่อตัวลงเล็กน้อยเท้าข้างใดข้างหนึ่งไขว้ไปข้างหลังนะคะกระต่ายเอาใหม่หนึ่งทำพร้อมกันนะคะ1 2 3กระต่ายโอเคอ่ะท่าต่อไปท่านกนกเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษคือเขาสามารถบินได้นะคะก็คือใส่ปีกให้เขาได้เลยนะคะนกบินอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในนาฏศิลป์นะเอาสวยกว่านั้นนะคะคือไม่ต้องขยับมากเล็กน้อยอย่างนี้นะคะหักข้อมือลงคือตั้งวงนะคะแต่หักข้อมือลงเล็กน้อยนี่คือท่านกล่อนไปอ่อนมาเห็นไหมคะอ่ะอีกครั้งนะคะ1 2ตั้งวง3หักข้อมือลงอย่างนี้โอเคท่าต่อไปท่าสุดท้ายเลยนะคะในภาษาท่าที่คุณน้าจะต่อให้วันนี้ก็คือท่ากวางกวางนะคะมีเขาด้วยกวางมีเขาด้วยใส่เขาให้กวางด้วยแต่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะอยู่ข้างล่างนะคะนี่คือท่ากวางหรืออาจจะอีกข้างนึงก็ได้ท่ากวางอ่ะทำพร้อมกัน1 2 3ท่ากวางอีกครั้งหนึ่งสองสามโอเคเก่งมากๆเลยค่ะนอกจากภาษาท่าที่นักเรียนควรจะรู้จักแล้วนะคะก็ยังมีนาฏยศัพท์พื้นฐานเหมือนกันนาฏยศัพท์พื้นฐานก็คือการเรียนแบบพฤติกรรมของธรรมชาตินั่นเองแต่ปรับให้มันเป็นแบบแผนมากขึ้นให้มีความอ่อนช้อยงดงามมากขึ้นนะคะนาฏยศัพท์แรกเลยที่นักเรียนควรรู้จักนะคะก็คือการจีบนั่นเองการจีบนะคะก็คือการนำนิ้วโป้งแล้วนิ้วชี้เนี่ยมาประจบกันตรงนี้นะคะหลายคนเนี่ยจีบผิดนะคะก็คือเอานิ้วโป้งเนี่ยแปะตรง
ปลายนิ้วชี้เลยแบบนี้ผิดนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเอานิ้วโป้งนะคะแปะลงไปที่ข้อแรกของนิ้วชี้ตรงนี้นะคะแปะลงไปอย่างนี้หักนิ้วโป้งเล็กน้อยนะคะส่วนนิ้ว3นิ้วนี้ให้กรีดออกนะคะคล้ายๆพัดเลยกรีดออกคล้ายๆใบพัดเลยนะคะหลังจากนั้นก็หักข้อมือลงตรงนี้คือข้อมือนะหักข้อมืออย่างนี้นะคะหักข้อมือเข้ามาหาลำแขนตัวเองให้มากที่สุดนะคะนี่คือการจีบจีบนี้นะคะเราเรียกว่าการจีบหงายก็คือการหักข้อมือเข้ามาหาตัวเองนะคะนี่คือการจีบหงายอ่ะเดี๋ยวลองทุกคนลองปฏิบัติตามคุณครูสิคะอีกหนึ่งรอบ3 4จีบหงายได้ไหมคะขออีกหนึ่งรอบนะคะจีบหงายจีบหงายแล้วนะคะก็จะต้องมีจีบคว่ำจีบคว่ำจะเป็นแบบนี้นะคะจีบคว่ำลงหักข้อมือลงเห็นไหมคะหักข้อมือลงจีบคว่ำอ่ะเดี๋ยวลองพร้อมกันนะคะ1 2 3จีบคว่ำลงแบบนี้นะคะอีกครั้งค่ะจีบคว่ำมือลงแบบนี้ค่ะเก่งมากนะคะจีบหงายแล้วจีบคว่ำแล้วอีกหนึ่งจีบก็คือการจีบส่งไปข้างหลังนะคะแขนทั้ง2แขนเนี่ยตึงไปด้านหลังเลยนะคะแล้วก็จีบหงายขึ้นแบบนี้นะคะนี่คือการจีบหงายอ่ะลองทำพร้อมกัน1 2 3แขนตึงไปด้านหลังเห็นไหมคะจีบหงายจีบหงายนะคะอ่ะต่อไปจีบปรกหน้าต่อไปจีบปรกหน้านะคะก็คือการจีบมาตรงบริเวณศีรษะของเรานั่นเองด้านหน้าของเรานั่นเองนะคะก็คือการยกมือขึ้นมาแล้วก็จีบเข้าหาศีรษะของตัวเองอยู่ด้านหน้าเห็นไหมคะพร้อมกันนะคะ1 2 3จีบปรกหน้าโอเคต่อไปการจีบแบบสุดท้ายก็คือมีปรกหน้าแล้วก็ต้องมีปรกข้างปรกข้างก็คือด้านข้างของเรานั่นเองตรงนี้นั่นเองนะคะจีบปรกข้างออกมาด้านข้างเล็กน้อยตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะพร้อมกันนะคะอีกหนึ่งรอบจีบปรกข้างจีบโอเคอ่ะทบทวนการจีบใหม่อีกหนึ่งครั้งมีการจีบหงายจีบคว่ำจีบทรงหลังจีบปลกหน้าและก็จีบปลกข้างต่อไปนะคะเป็นการตั้งวงค่ะตั้งวงเนี่ยก็มีทั้งหมด3ระดับนะคะก็คือการตั้งวงล่างตั้งวงกลางแล้วก็ตั้งวงบนการตั้งวงเนี่ยนะคะก็คือการนำนิ้วทั้ง4นิ้วเนี่ยมาเรียงชิดติดกันทั้ง2ข้างอย่างนี้นะคะแล้วเด้งมือไปด้านหลังแขนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนิ้วโป้งของเราเนี่ยจะไม่แบออกจะงอเข้าไปเล็กน้อยทั้ง2ข้างนะคะนี่คือการตั้งวงลองฝึกดูนะคะตั้งวงแรกคือการตั้งวงล่างนะคะอยู่ประมาณหัวเข็มขัดของเราหรืออยู่ใต้สะดือของเรานั่นเองนะคะตั้งวงล่างถูกต้องต่อไปตั้งวงกลางกลางเนี่ยอยู่ประมาณระดับไหล่นะคะตั้งวงกลางสุดท้ายคือตั้งวงบนอยู่ประมาณหางคิ้วลากออกไปนะคะเอาใหม่ตั้งวงล่างค่ะตั้งวงกลางค่ะตั้งวงบนค่ะโอเคเก่งมากๆเลยค่ะนี่คือการตั้งวงนะคะต่อไปเป็นนัตยศัพท์ของการประเท้าแล้วก็ยกเท้านะคะประเท้ายกเท้าเนี่ยเดี๋ยวคุณน้ำจะใช้เท้าซ้ายก่อนเนาะเท้าซ้ายนะคะไปข้างหน้าเท้าซ้ายเอวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะคะเท้าขวาอยู่ด้านหลัง
ท้าที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะจะรับน้ำหนักตัวมากที่สุดเท้าที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะรับน้ำหนักตัวนิดเดียวนะคะแบบแทบจะไม่ต้องรับเลยด้วยซ้ำนะคะเปิดปลายเท้าทั้ง4นิ้วนะคะขึ้นตรงนี้เห็นไหมคะปลายเท้าทั้ง4นิ้วเนี่ยขึ้นให้เหลือแค่จมูกเท้าแตะลงไปกับพื้นพร้อมกับส้นนะคะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะพอเปิดปลายเท้าทั้ง4นิ้วขึ้นแล้วเนี่ยย่อตัวลงเล็กน้อยทั้งสองข้างเลยนะคะเสร็จแล้วยกจมูกเท้าขึ้น1ทีแล้วก็ยกแตะปลายเท้าไอ้จมูกเท้าลงอีก1ครั้งพร้อมกับการยกนะคะแตะลงไปแล้วก็ยกอย่างนี้อีก1รอบนะคะเอาใหม่ยกจมูกยกปลายเท้าขึ้นย่อตัวลงยกจมูกเท้าแตะจมูกเท้าลงยกเข่าขึ้นอย่างนี้นะคะคือการประเท้าและการยกอีก1รอบพร้อมกันช้าๆนะคะช้าๆ1 2 3ยกปลายเท้าย่อตัวลงนะคะยกจมูกเท้าแตะจมูกเท้าลงพร้อมกับการยกเท้าขึ้นอย่างนี้โอเคนี่คือการประเท้าแล้วก็การยกเท้านะคะทีนี้การประเท้าและการยกเท้าเนี่ยสัมพันธ์กับการก้าวไปข้างหน้าและก็การก้าวไปข้างๆดูนะคะก้าวไปข้างหน้าก้าวยังไงเหมือนเดิมค่ะการประเท้ายกปลายเท้าขึ้นย่อตัวลงยกจมูกเท้าแตะจมูกเท้าลงยกเข่าขึ้นแล้ววางเท้าที่ยกไปด้านหน้าเปิดส้นเท้าหลังนี่นะคะไอ้ใหม่รอบอีกครั้งหนึ่งนะคะการก้าวไปข้างหน้านี่คือการก้าวไปข้างหน้านะคะแตะยกปลายเท้าปลายเท้านะคะปลายเท้าซ้ายนะคะย่อตัวลงยกจมูกเท้าขึ้นแตะจมูกเท้าแล้วก็ยกหัวเข่าวางเท้าซ้ายลงพร้อมกับเปิดส้นเท้าขวาแบบนี้ได้ไหมทันไหมคะอีก1รอบอ่ะอีก1รอบหลายคนไม่ทันนะคะอ่ะยกปลายเท้าขึ้นย่อลงยกจมูกเท้าแตะแล้วก็ยกเท้าวางเท้าซ้ายไปด้านหน้าเปิดส้นเท้าหลังอันนี้คือการก้าวไปข้างหน้าทีนี้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ต้องมีก้าวไปด้านข้างนะคะก็คือการนำเท้าที่เรายกนั่นแหละเบี่ยงไปด้านข้างแล้วเท้าหลังเนี่ยตามนะคะดูยกปลายเท้าขึ้นนะคะยกปลายเท้าขึ้นแล้วก็ย่อตัวยกจมูกเท้าแตะจมูกเท้าลงพร้อมกันยกเท้าขึ้นแล้วเอาเท้าที่ยกเบี่ยงไปด้านข้างเท้าหลังตามเปิดส้นเท้าขึ้นอย่างนี้นะคะนี่คือการก้าวข้างนะคะเอาใหม่อีกรอบนะคะยืดเท้าซ้ายมายกปลายเท้าย่อตัวลงยกจมูกเท้าวางจมูกเท้าลงแล้วก็ยกซ้ายขึ้นเบี่ยงไปด้านข้างวางลงไปซ้ายอ่ะขวาตามค่ะเปิดส้นเท้าอย่างนี้โอเคนะคะ